แต่ใครที่ลาออกไปน่ะคือไม่ใช่พรรคเพื่อไทยส่วนในความรู้สึกส่วนตัวความผูกพันยังมีกันอยู่บ้างไปทำกิจกรรมถ้าไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับพรรคก็ไม่ตำหนิหลังการที่ไปวางใจก่อนการวิปลายวางใจตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังเดินกลยุทธ์การกวาดล้างนะครับพูดกันตรงๆนะเดินกลยุทธ์การกวาดล้างถ้าพลเอกประยุทธ์กวาดล้างได้ไม่ดีการวิปลายวางใจมันจะมีม็อบทั้งภายนอกและภายในและจะมีการบุกเข้าสภาถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นะม็อบทั้งภายนอกม็อบทั้งภายในและจะบุกเข้ายึดสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์กวาดล้างอย่างชัดเจนมีม็อบแต่จะไม่มีกำลังและจะไม่กล้าบุกเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าตัวแบบในสหรัฐอเมริกาควรเป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้ตัวแบบในออสเตรเลียมีการชุมนุมคนนับหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลคงเป็นคำตอบที่ทำให้เราควรเข้าใจว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจผมขออนุญาตเอา2หัวข้อมารวมกันเลยนะเรื่องของแขวนเด็กทักษิณนะก็ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ซอแห้วยกเข่งกันเลยล่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของหักเจ๊นหน่อยนะเพื่อแมวร้าวลึกไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคคิดยังไงพรรคคิดอยู่แต่ยังไม่มีข้อยุติแต่สำหรับสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคส่งลงทุกเขตก็ส่ง350คนถ้าจำนวนคนไม่ถึงจะลดหย่อนผ่อนปลนพรรคมีนโยบายและตั้งใจจะบริหารประเทศชาติพรรคเดียวถ้าเป็นไปได้และขอยืนยันว่าพรรคไม่มีพรรคนอมินีไม่มีพรรคเล็กพรรคน้อยที่ส่งไปเอาแบงค์ร้อยไปแลกแบงค์พันเอาแบงค์500ไปแลกแบงค์พันไม่มีมีแต่เพื่อไทยเท่านั้นนี่คือนโยบายหลักและนโยบายที่เป็นจริงฝันของพรรคเพื่อไทยจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะให้ความกรุณาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งพรรคไม่มีพรรคนอมินีใครไปอ้างไปเองท่านอย่าไปเชื่อแล้วที่สำคัญที่สุดในกรุงเทพมหานครใหญ่มีผู้แทนทั้งหมด30คนพรรคก็ทบทวนแล้วทบทวนอีกก็ยังมีนโยบายว่าถ้าจะให้คนหนึ่งคนใดมารับผิดชอบมันไม่ชนะต้องแบ่งปันความรับผิดชอบจึงแบ่งออกเป็น6โซนที่จะลงไปรับผิดชอบการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอย่าไปกังวลว่าเราจะไม่มีคนมาลงขณะเนี้ยล้นแล้วกำลังคิดเรายึดหลักคนเก่าก่อนเว้นแต่คนเก่าไม่มานั่นเป็นสิทธิยืนยันอีกครั้งนะครับการดำเนินการครั้งนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนและเป็นนโยบายที่ไม่เคยมีพรรคอื่นคิดมาก่อนเพราะไม่กล้าแต่เพื่อไทยกล้าครับอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครลาออกไปแต่ใครที่ลาออกไปน่ะคือไม่ใช่พรรคเพื่อไทยส่วนในความรู้สึกส่วนตัวความผูกพันยังมีกันอยู่บ้างไปทำกิจกรรมถ้าไม่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับพรรคก็ไม่ตำหนิแต่ในความเป็นจริงด้วยมารยาททางการเมืองเนี่ยออกไปแล้วต้องไม่มายุ่งกับคนของพรรคเพราะออกไปแล้วยังกลับมาไปมาไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกไม่สง่างามสุดท้ายคนคนนั้นก็เท่ากับกินยาผิดซองของยิ่งยงยอดโบงามแล้วไม่ว่ามาเจอกันรักกันชอบกันก็ไปเถอะแต่ถึงทีสุดท้ายต้องชัดเจนสมาชิกคนไหนไม่ชัดเจนทางพรรคไม่บังคับถ้าชัดเจนก็กลับมาอยู่ด้วยกันเลิกซะเถอะเราไม่มีแบงค์ร้อยไปแตกแบงค์พันไปแตกแบงค์หมื่นมีแบงค์เดียวคือพรรคเพื่อไทยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงได้เห็นการออกมา
นะครับแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนะซึ่งมีรตอชลอยบลนะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะซึ่งอยู่มาตั้งแต่อดีตนะครับตราบจนถึงปัจจุบันได้มาพูดมาอธิบายนะครับในเชิงปรากฏการณ์ก็สรุปก็คือว่ามีนอมินีที่เขาพูดถึงไม่ต้องพูดถึงใครก็พูดถึงเจ๊หน่อยที่ออกตัวไปทำไมเจ๊หน่อยออกไปบอกกินยาผิดซองนะเขาไม่แตกแบงค์พันเท่าไม่แตกแบงค์ร้อยนะครับแล้วก็คำพูดของร้อยเอกเฉลิมก็บอกว่าใครที่ไปอยากจะกลับมาก็รีบๆกลับตอนนี้คนแห่เข้ามาจำนวนมากเขาก็จะเลือกคนที่นะครับเป็นคนเก่าของเขาก่อนในนามพรรคเพื่อไทยนะครับพูดง่ายๆเรียกคนเจ๊หน่อยกลับมาอยู่พรรคเขาอย่าไปกับเจ๊หน่อยนะครับแล้วก็เป็นเขตในกรุงเทพมหานครในเชิงปรากฏการณ์ยังได้เห็นว่ามีคนของไทยรักไทยนะครับที่เคยถูกยุบพรรคนะฮะในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคตอนนั้นนะโดนยุบพรรคในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปแล้วกลับมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นั่นหมายความว่ากำลังเกิดความขัดแย้งกำลังเกิดการร้าวลึกนะครับในพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นนะก็คงเห็นชัดจากคำพูดของร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับว่าเขาก็ไม่เบื่อไม่เมาอ่ะนะกับทางเจ๊หน่อยซัดกันไปซัดกันมาโดยตลอด นะเฉลิมก็ได้ทีขี่แพะไล่นะครับในเชิงงานวิเคราะห์ส่วนนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกกต.ตอนแรกก็แขวนไป44จังหวัดต่อมาก็ปลดล็อกให้14จังหวัดนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นในจังหวัดเหล่านั้นก็ไม่มีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเชียงใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ยังไม่รับรองนะครับก็โดนแขวนไว้นะครับหลังจากที่ทักษิณยิ่งลักษณ์นะครับได้ทำการทำอะไรฮะได้ทำการทำหนังสือนะครับเขียนเป็นจดหมายขอให้เลือกคนของตนเองพรรคของตนเองขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้พี่ศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องกับกกต.และเอาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งทักษิณเนี่ยนะครับไปให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้นะครับที่จะไปหาเสียงแทนกันขึ้นมานะครับที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทักษิณส่งคนในนามของพรรคตัวเองเนี่ยทั้งหมด26พรรคการเมืองนะครับแล้วก็มีคะแนนผลชนะมีทั้งหมด10พรรคการเมืองไอ้ขออภัย10คนไม่ใช่10พรรคการเมือง10คนก็ปรากฏว่าที่เหลือ26อีก16สอบตกนะครับสนธนาธรส่งไปนายกไป42จังหวัดแพ้ลวดเลยนะครับสิ่งนี้ก็เป็นงานวิเคราะห์แหละนะครับว่าตอนนี้โดนแขวนอยู่นะครับไปไหนไม่ได้นะครับเจ๊หน่อยนะกับพรรคเพื่อไทยนะเฉลิมก็มาไล่ขัดแย้งนะครับแตกหักกันละนะในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วก็ในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นชัดเจนนะครับว่าเขากำลังแตกแยกกันในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดนะผมเคยเรียนไว้ประการแรกเรื่องของทักษิณทำคลิปนะครับทักษิณเขียนจดหมายยิ่งลักษณ์เขียนจดหมายสนับสนุนคนของตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยแล้วก็พ.ร.ป.นะครับเรื่องของการเลือกตั้งเขียนไว้โดยเฉพาะนะครับเพื่อป้องกันการแทรกแซงนะครับการครอบงำพรรคการเมืองนั่นหมายความว่าการร้องเรียนนะครับครั้งนี้ของพี่ศรีสุวรรณจันยาพร้อมหลักฐานส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยด้วยส่งผลกระทบต่อผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยด้วยนั่นหมายความว่าจะส่งผลทำให้พรรคเพื่อไทยนะฮะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเดียวหรือไม่หรือผู้สมัครอย่างเดียวหรือไม่คำตอบคือได้รับผลกระทบทั้งสองคนนะครับนั่นหมายความว่าเป็นคำตอบชัดเจนนะใครลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ใครลงสมัครในนามคณะก้าวไกลโอ้ถึงแม้จะสอบตกก็มีความผิดนะมีความผิดนะแล้วยังมีคดีที่คณะก้าวหน้าก้าวไกลแล้วเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนชื่อซะงงเลยนะฮะที่ทำกันอยู่เนี่ยนะก็ปรากฏว่าไปส่งคนนะทำตัวเป็นเหมือนพรรคการเมืองเนี่ยที่กกต.ทำการร้องเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับกกต.ก็สั่งตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความผิดอีก
นะครับซึ่งหลายเด้งอ่ะว่ายังไงเรื่องอบจ.งานนี้ยกเข่งนะครับงานนี้มีความผิดคดีเพิ่มคดีงอกอ่ะบานนะครับกกต.จึงไม่ทำการรับรองนะครับโดยเกือบส่วนใหญ่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันนี้นะครับมาจากศาลนะมาจากศาลอธิบดีนั่นเลยเจ๋งๆอ่ะคนที่มีความรู้อ่ะที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับชุดปัจจุบันที่เมื่อก่อนมีคนไปขู่จะจัดการจะฟ้องกกต.ทำอะไรกกต.ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าเขามั่นใจเขาเดินเกมเนี่ยนะครับแล้วก็พ.ร.บ.เลือกตั้งเนี่ยสกัดไม่ให้ทักษิณนะพูดง่ายคนเดียวเลยไม่ให้มาครอบงำพรรคการเมืองไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะฮะเพราะมันมีบทเรียนมาแล้วนับ10ปี20ปีมายุ่งมาวุ่นวายกับพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำยุบเลยนะที่ผ่านมาก็โดนยุบไป3พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเลยนะฮะแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยที่ใกล้ชิดทักษิณก็โดนยุบเป็นแถวนะครับคราวนี้ชัดเจนนะทักษิณบอกเลยเขียนจดหมายอะไรยิ่งรักเขียนจดหมายก็คงชัดอ่ะนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ชัดอ่ะรอดยากนะรอดงานนี้เจ๊งมีเจ๊งคนเดียวมันเจ๊งยกเข่งค่อยดูดินะครับไม่ใช่เจ๊งคนเดียวนะเจ๊งยกเข่งนะจะประเด็นตามมาคืออะไรถ้าเจ๊งยกเข่งคนที่ลงสมัครถ้ามีความผิดต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งใหม่นะครับโดนใบแดงจ่ายเงินค่าเลือกตั้งใหม่ถูกฟ้องนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่พอถูกฟ้องเรื่องของเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่จบนะฮะจะมีจัดการจัดเลือกตั้งใหม่ฟันธงได้เลยเดินเกมเงี้ยเห็นเกมเงี้ยเลือกตั้งใหม่ในหลายจังหวัดเลยนะครับที่ถูกร้องเรียนนะโดยเฉพาะการครอบงำพรรคการเมืองของทักษิณใครไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอ่ะโดนนะครับซึ่งมีการครอบงำจากภายนอกเข้ามาเนี่ยถ้ากกต.ชี้ว่าผิดก็เรียบร้อยเนียนจีนนะครับในระหว่างนี้ก็ปลัดก็รักษาการไปก่อนนะครับนั่นคือประการแรกส่วนเรื่องเจ๊หน่อยส่วนเรื่องพรรคเพื่อไทยส่วนเรื่องของร่ำเอกเฉลิมเห็นตัวละครก็รู้แหละนะครับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังจัดทัพจัดทัพทำไมอ่ะมันกำลังจะเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจในเชิงปรากฏการณ์เราจะเห็นอะไรแถลงการของร้อยเมือกเฉลิมแถลงครั้งนี้ก็ดูว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะเขาเลยมีการจัดทัพเตรียมพร้อมกันผมถามกลับไปง่ายๆจะเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อไหร่มีวันหรือยังวันที่ยังระบุหรือยังคำตอบณเวลานี้ที่ผมนำคลิปไม่มียังไม่มีนะครับทำไมยังไม่มีก็เทศบาลยังไม่ได้กำหนดวันเลยประการแรกอบจ.ก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะฮะใหม่นั่นหมายความว่ากกต.ไม่ได้ร้อยมือร้อยเสียงจะมาเลือกตั้งพร้อมๆกันทั้งประเทศได้มันไม่ได้ไงนะครับนั่นหมายความว่ามันต้องทำทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนจำได้ไหมผมเคยเรียนว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทำทีหลังส.ส.ตอนแรกจะทำก่อนผมบอกจะทำเดือดขาดเลยเพราะที่ผ่านมาปี2550หลังจากการยึดอำนาจ19กันยา2549เนี่ยมันผิดพลาดมาแล้วไปเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกทีหลังเลือกนะฮะสสก่อนเลือกตั้งใหญ่ก่อนจัดเลือกตั้งใหญ่ก่อนพอจัดเลือกตั้งใหญ่ปุ๊บพลเอกประยุทธ์ชนะแล้วค่อยมาเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นก็อย่าไปใช้แบบเดิมเลือกตั้งทั้งหมดค่อยๆเลือกค่อยๆทยอยเลือกคราวนี้ก็ค่อยๆทยอยเลือกมันเห็นชัดไงใครที่ไหนอะไรอย่างไรทำที่ไหนไอ้นี่ทุจริตที่ไหนคนของใครมันเห็นชัดขึ้นประชาชนก็เห็นสื่อมวลชนก็เห็นนักการเมืองก็เห็นผู้ควบคุมสถานการณ์หรือผู้มีอำนาจก็เห็นตกลงเป็นใครที่ไหนอย่างไรเห็นไหมในเคสทักษิณเนี่ยมันเห็นเลยไหมเห็นตัวละครเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เกมที่เขากำลังเดินอยู่แล้วคำถามคือเอาไม่เลือกตั้งผู้ว่าแล้วเอาให้ร้อยเมฆเฉลิมออกมาทำไมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบเขากำลังจัดทัพกำลังจัดทัพเตรียมพร้อมเรื่องอะไรการอภิปรายไม่วางใจนะครับเพราะเจ๊หน่อยคุมกำลังในพระนครโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยของเพื่อไทยเขากำลังเรียกอะไรพยายามจะเรียกคนเก่ากลับมาเขาแค่นั้นแหละเขาพยายามจะเรียกคนเก่ากลับมาแล้วก็พยายามจะเอาคนของไทยรักไทยมาเสริมนะครับเพื่ออะไรทำแผนกลางกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นหลังจากเจ๊หน่อยออกไปนะครับผมบอกแล้วไงงานนี้ไม่จบหรอกนะครับก็ยังมีการร้อยเมฆเฉลิมยังพูดกันแน่กันแน่ไม่พ้นของพรรคเพื่อไทยไปอย่างนั้นอย่างนี้ของพรรคเพื่อไทยเขาพยายามกันแน่กันแน่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ผมเรียนไปในเคสกรณีแรกแล้วเพื่อไทยกำลังอยู่ยากเฉพาะจดหมายน้อยเนี่ยกับเรื่องของวิดีโอเนี่ยที่ทักษิณพูดทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเป็นหลักฐานสำคัญทำให้เพื่อไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่เขากำลังแก้เกมเพื่อที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจที่ผ่านมาผมเปรียบเทียบเหตุการณ์นะครับในสหรัฐอเมริกามีการบุกไปสภานะครับเพื่อที่จะเรื่องของสภาจะรับรองโจไบเดนดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกิดการปะทะมีคนตายไป5คนนะครับแล้วก็ถูกจับไป55คนเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นะครับเกิดขึ้นในช่วงไหนเขาตกลงอภิปรายไม่วางใจไหมผมเคยเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเขาจะใช้ไครแม็กคือการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมาปีนี้เนี่ยนะคือเขาตัดจัดไว้วันที่16ถึงวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นไครแม็กสำคัญในการต่อสู้นั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เตรียมพร้อมในการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมไม่ดีภาคใต้ก็เตรียมพร้อมด้วยนะครับสถานการณ์ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทำให้เราเห็นอะไรรู้ยังไงมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ดูสิทักษิณก็โผล่ธนาธรก็มาหลังจากอะไรวันที่15ทำไมเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองปลุกกระแสปลุกกระแสปลุกกระแสป้าย1 2เลี้ยงสถานการณ์ไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการแตกหักการเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ในช่วงการอภิปรายไม่วางใจเท่านั้นเขาจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนั่นหมายความว่าเดือนกุมภาพันธ์ภัยการเมืองก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันแตกหักกันแล้วใช่ไหมท่านว่าเจ๊หน่อยนะครับถามว่าเจ๊หน่อยไปอยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ไหมผมเคยเรียนไว้แต่แรกเจ๊หน่อยไม่ได้อยู่กับพลเอกประยุทธ์นะการเมืองมันลึกซึ้งกว่าที่คุณส่วนเข้าใจเยอะนะเจ๊หน่อยไม่ได้ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะบางคนไปนักข่าวไปตั้งคำถามว่าตั้งพรรคร่วมกับทหารหรือเปล่าเจ๊หน่อยไม่ตั้งพรรคกับทหารนะคนละเรื่องนะเข้าใจผิดกันนะฮะซึ่งเจ๊หน่อยก็ปฏิเสธมาแล้วล่ะนะครับเขาบอกเขาก็ต่อต้านเผด็จการของเขาเนี่ยต่อต้านทหารในประมาณนี้นะฮะในขณะที่ตอนนี้ทักษิณกำลังจับตัดพรรคบางคนว่าเอ้ยนั่นมันก้าวข้ามนั่นไงเขาโผงทุกวันก้าวข้ามก้าวเคลื่อนเหมือนเขาเดินเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไหนบอกเขาจะวางมือทางการวางมือทางการเมืองพวกนี้มา7รอบแล้วนะคราวนี้ก็บอกอยากกลับบ้านโน่นนี่นั่นผมก็บอกไงเดี๋ยวเขาก็มาเห็นไหมไปยกมาจริงไหมนะอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์หลังการวิปายวังใจก่อนการวิปายวังใจตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังเดินกลยุทธ์การกวาดล้างนะครับพูดกันตรงๆนะเดินกลยุทธ์การกวาดล้างถ้าพลเอกประยุทธ์กวาดล้างได้ไม่ดีการวิปายวังใจมันจะมีม็อบทั้งภายนอกและภายในและจะมีการบุกเข้าสภาถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นะม็อบทั้งภายนอกม็อบทั้งภายในและจะบุกเข้ายึดสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์กวาดล้างอย่างชัดเจนมีม็อบแต่จะไม่มีกำลังและจะไม่กล้าบุกเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าตัวแบบในสหรัฐอเมริกาควรเป็นสิ่งที่พวกเราควรรู้ตัวแบบในออสเตรเลียมีการชุมนุมคนนับหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลคงเป็นคำตอบที่ทำให้เราควรเข้าใจว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นถามว่าจบหรือยังยังไม่จบยังมีโกโซบิกอีกไกลนะครับในประเทศไทยนะครับผมเรียนย้ำไว้แล้วว่าการพิพายวางใจพลเอกประยุทธ์รอดแต่หลังการพิพายวางใจนะครับพลเอกประยุทธ์เหนื่อยเหนื่อยเลยทีเดียวนะฮะเพราะถ้าไม่แม่นยำในศาสตร์อยู่ยากนะครับแล้วก็มีบทเรียนตลอดระยะเวลา89ปีที่ผ่านมาหลังการที่ไปไว้วางใจเกือบทุกรายฮะสาหัสสากันเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
สำนึกรู้คุณอภัยแบ่งปันเกื้อหนุนหยัดย